โอเคสบายดีเนาะคลิปวิดีโอนี้ครับเจ้าจะมาทดลองสแกน QR code ให้ปิดเปิดประตูเนาะตัวนี้เป็นเครื่องสแกนตัวนึงที่สามารถสแกนได้บาร์โค้ด QR code โอเคเดี๋ยวนี้ครับเราจะมาทดลองใส่ตัวสแกนนี้ให้รีเลย์ทำงานแล้วไปควบคุมก่อนล็อกประตูเนาะโอเคเวลาสแกนปึ๊บก่อนล็อกประตูเปิดเลยตัวนี้เป็น QR code ที่เราบันทึกไว้ในฐานข้อมูลว่าถ้าเอา QR code ตัวนี้มาสแกนประตูจะเปิดหลังจากนั้นเราจึงเอาอัน QR code ตัวนี้ไปปริ้นเป็นบัตรเนาะโอเคใส่ Arduino ควบคุมตัวนี้เป็นสแกนเนอร์ตัวนี้อาจจะสามารถสแกนได้การเคลื่อนมันอาจจะมีปุ่มหรือว่ามีดอก LED เวลาการเคลื่อนมาจะฮูมมันแสดงที่โจ LCD ตัวนี้นะมันว่า please scan your cardตัวนี้เป็นโค้ดของมันเนาะโค้ดโปรเจกต์นี้มันครับจะมาทดลองซื้อว่าอาจจะควบคุมได้ปิดเปิดประตูใส่บัก QR code เราสามารถสร้างเป็นบักนักศึกษาแล้วใส่ QR code ใส่เวลาสแกนปึกมันก็จะว่า open the door แล้วประตูก็จะเปิดให โอเคตัวนี้เป็นบทอธิบายอันแต่ละอุปกรณ์นี่นะตัวนี้เป็นสแกนเนอร์ตัวนี้เป็นกลล็อกประตูรีเลย์ตัวนี้ก็แม่นโจ LCD เนาะบทอันนี้เป็นอธิบายหน้าที่ของแต่ละอุปกรณ์อันนี้นี่เป็นวงจรเนาะวงจรโตตัวนี้เป็นบัก QR code ตัวนี้เป็นโตสแกนเนอร์นี่ก็เป็นวงจรของฮาร์ดแวร์ตัวนี้เป็น Arduino โต้เข้ากับสแกนเนอร์ก็มีวงจรเขาโต้ตามวงจรในนี้นะโอเคโปรเจกต์นี้ครับเจ้ามาทดลองแผ่นเท่านี้เนาะ
หลังจากนี้จึงเอาไปทดลองใช้งานตัวจริง